เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดค่ะดเรเทอดเกียรติชินสารนันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดณนห้องประชุม AEC ชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีรองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองงานเทศบาลและพนักง,งานเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงคณะทํางานเทศบาลนครแม่สอดเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์ของนยปสรุ่น8การจัดทําข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนําเสนอทีมวิชาการของนยปสรุ่นที่8 ในวันที่สองพฤษภาคม2560และสรุปการประชุมคณะทำงานในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมและเมษายนเรื่องการขอใช้ที่ดินบริเวณด้านข้างมหาวิทยายลัยราชพัฒกำแพงเพชรในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปะและตำบลพระทาตผาแดงการประชุมร่วมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2560 การประชุมปรึกษาหารือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเรื่องรับรองรายงานการประชุมเรื่องความคืบหน้าผลการดำเนินการทบทวนการดำเนินกิจการเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดเรื่องคณะทำงานรับผิดชอบโครงการต่างๆในเขตเทศบาลนครแม่สอดและเรื่องอื่นๆ